มาอีกเรื่องนึงนะครับต้นไม้ครับไม้ยืนต้นจะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้แล้วนะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเขามีการสัมมนากันนะเมื่อวันก่อนครับโดยคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์นะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาเปิดเผยว่าทางกรมครับได้เชิญธนาคารหลายแห่งด้วยกันนะฮะก็เป็นสถาบันการเงินเนี่ยหลายแห่งเลยมาร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมนะสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนสมาคมธุรกิจไม้โตเร็วบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนอะไรต่างๆเนี่ยนะมาเพื่อที่จะมาหารือถึงแนวทางการส่งเสริมให้มีการนำไม้ยืนต้นที่มีค่านะฮะมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจนะแล้วก็มาดูว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะว่าไอ้ต้นไม้ยืนต้นเนี่ยดูถ้าทีก็น่าจะเอามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้แต่บางส่วนเขาก็มองว่าอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะฮะนี่ฮะก็มาคุยกันว่าจะเอายังไงครับเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการให้สินเชื่อที่อยู่ที่มีความน่าจะถือและความมั่นคงของต้นไม้ที่นำมาใช้หลักประกันเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันครับยังไม่มีหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและราคากลางที่ชัดเจนนะฮะทำให้การปล่อยสินเชื่อได้ยากที่จะเอาไม้มาเป็นหลักค้ำประกันเนี่ยนะความเสี่ยงก็เช่นไรมั่งค้ำไปแล้วอ้าวนันไปถูกลักลอบตัดต้นไม้เออหรือว่าเกิดไฟไหม้อยู่ดีๆมันห้ามไม่ได้ถูกไหมพวกนี้ก็เลยทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งนะยังไม่กล้ารับความเสี่ยงที่จะนำไม้ต้นเนี่ยมาเป็นหลักประกันเงินกู้นะแต่ว่าก็มีข้อสรุปครับบอกว่าหากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.มาช่วยค้ำประกันเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินนะซึ่งบสย.ก็แจ้งว่าพร้อมนะครับที่จะเข้ามาค้ำประกันให้แล้วก็ทางสถาบันการเงินก็จะนำเรื่องนี้ไปรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้แต่ละธนาคารกำหนดนโยบายในการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันได้นี่ครับเขาบอกชนิดไหมครับว่าต้องการชนิดนี่ไงครับเขาจะนำร่องนะฮะด้วย2ต้นไม้เนี่ย2พันด้วยกัน2ต้นด้วยกันก็คือยูคาลิปตัสสองชนิดด้วยกันนะฮะก็คือยูคาลิปตัสและกระถิ่นนรกเดี๋ยวฮะเนี่ยแต่ว่าการปล่อยกู้แล้วนี่ได้ถึง 50,000 มั้งยอดสูงสุด 50,000 บาทผมคิดไปถึงไม้พยุงไม้สักทองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยูคาเหรอครับไม่แต่หน่อยก็น่าจะต้องมีว่ามีค่าคืออันนี้นำร่องก่อน2ชนิดด้วยกันนะฮะก็และที่ประชุมยังเห็นชอบให้ทำคู่มือการประเมินราคาต้นไม้ให้เป็นมาตรฐานกลางด้วยนะโดยแบ่งประเมินราคาต้นไม้ออกเป็นแต่ละพื้นที่นะโดยให้สถาบันการเงินผู้รับต้นไม้เนี่ยเป็นหลักประกันเนี่ยถือปฏิบัติตามคู่มือนั้นด้วยนะฮะก็จะมีการปรับปรุงการประเมินเนี่ยเป็นระยะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่เขาเชี่ยวชาญอ่ะอาทิเช่นคณะวณศาสตร์ของเกษตรศาสตร์นะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.นะฮะสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พวกเนี้ยนะที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยแต่เรื่องรอบตัดนี่ก็น่าห่วงครับบางทีบางคนแบบไม่รู้ว่าชี้ใครมาตัดของผมไปนั่นน่ะดินั่นน่ะดิแล้วยูคานี่เป็นต้นไม้ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายมากนะเขาบอกมีจังหวัดที่นำร่องนะปล่อยกู้ให้กับผู้นำไม้ยูคาลิปตัสและกระถิ่นนรงค์มาใช้ค้ำประกันแล้ว2จังหวัดด้วยกันก็คือที่ปลูกเยอะๆฮะชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราอันนั้นก็ได้ไป 50,000 บาทก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันครับเป็นก้อนเล็กอยู่ก้อนเล็กอยู่นะแต่ก็มันก็ยังพอไปหมุนอะไรได้บ้างใช่นะครับ